คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการจับตาเอเชียตะวันออก East Asia Watchในปี2567นะครับขอกราบสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องและผู้รับชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการของเราในปีใหม่แน่นอนว่าในปีนี้รายการของเรายังคงมีสาระและความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกมานำเสนอให้กับทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกระแสหนึ่งของประเทศในเอเชียตะวันออกที่ถือว่าก้าวขึ้นมามีความสำคัญมากในปัจจุบันนะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเรื่องของกระแสความนิยมแฟชั่นของเวียดนามนะครับและแน่นอนว่าในวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณนุรกัสยาวตีมุสอหัดนะครับเจ้าหน้าที่โครงการเอเชียตะวันออกนะครับของกรมเอเชียตะวันออกค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุรกัสยาวตีมุสอหัดค่ะเจ้าหน้าที่โครงการกรมเอเชียตะวันออกค่ะครับ อย่างแรกเลยนะครับคุณนุรกัสยาวตีครับผมอยากจะขอให้คุณนุรกัสช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับกระแสความนิยมของแบรนด์แฟชั่นเวียดนามว่าแบบมีความสำคัญยังไงหรือว่าเพราะอะไรครับที่เราถึงต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับผมค่ะก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามอะค่ะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกอะค่ะโดยมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างพากันแชร์รูปแล้วก็รีวิวเสื้อผ้าเวียดนามบนสื่อสังคมออนไลน์อะค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok แล้วก็ YouTube เองค่ะก็ทำให้แบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามอะค่ะเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมในวงกว้างอะค่ะจนถึงขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยค่ะยอมซื้อตั๋วบินไปถึงโฮจิมินห์เลยก็มีค่ะคุณนุกันมีเสื้อผ้าแบรนด์เวียดนามด้วยไหมครับเนี่ยไม่มีค่ะก็อย่างที่คุณนุกันว่าไปนะครับว่าเสื้อผ้าแบรนด์เวียดนามเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของคนในลูกค้ากลุ่มต่างๆนะครับรวมถึงประชาชนไทยเองด้วยทีนี้นะครับอาจจะต้องมาถามว่าแล้วทำไมแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามถึงขึ้นมามีความสำคัญได้นะครับอาจจะให้คุณนุกันช่วยให้ข้อมูลนิดนึงครับว่าปัจจัยที่ทำให้แบรนด์เสื้อผ้าของเวียดนามเนี่ยขึ้นมาเป็นที่รู้จักของคนหลายในหลายประเทศเนี่ยคืออะไรนะครับค่ะโดยปัจจัยที่ทำให้แบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามนะคะได้รับความนิยมก็มีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะคะ1ก็คือการออกแบบด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยแล้วก็เป็นไปตามกระแสนิยมอะค่ะโดยแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามอะค่ะหลายแบรนด์ได้ออกแบบเสื้อผ้าออกมาแบบสวยเก๋ทันสมัยแล้วก็เข้ากับเทรนด์แฟชั่นโลกอะค่ะโดยสอดคล้องกับกระแสนิยมแฟชั่นของในโลกปัจจุบันนะคะซึ่งใส่แล้วดูไม่ตกยุคนะคะโดยตัวอย่างแบรนด์แฟนซีคลับอะค่ะซึ่งลิซ่าวง Blackpink อะค่ะใส่ในคอนเสิร์ตบอลพิงค์ที่กรุงปารีสอะค่ะแล้วก็จะมีแบรนด์ Elso ที่ศิลปินไทยอย่าง Bogey Lion เองก็ใส่ในงานคอนเสิร์ตของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะก็ถือว่ามีศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะฮะทั้งในระดับโลกแล้วก็ในประเทศไทยเองที่นิยมใช้แบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามซึ่งแน่นอนว่าก็ทำให้คนที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นฟอลโลเวอร์ของศิลปินเหล่านั้นนะครับมาใช้แบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามแล้วผมทราบมาว่ามันยังมีปัจจัยอื่นอีกด้วยนอกจากเรื่องปัจจัยที่มีผลมาจากกระแสความนิยมจากอินฟลูเอนเซอร์คุณโอกาสช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมครับในส่วนของปัจจัยที่สองนะคะคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะโดยแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามอะค่ะเขาจะใช้เนื้อผ้าที่มีคุณภาพในการผลิตอะค่ะซึ่งถ้าเทียบกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าเขาจัดจำหน่ายในราคาที่ไม่แพงมากราคาที่เข้าถึงได้ราคาแบบน่ารักค่ะโดยก็จะมีตัวอย่างแบรนด์ซิลลี่อะค่ะโดยมีราคาเฉลี่ยต่อสินค้าอยู่ประมาณ 245,000 ถึง 69,000 ขอโทษนะคะ 695,000 เวียดนามดองหรือเพียงประมาณ360ถึง 1,020 บาทเท่านั้นเองค่ะราคาน่ารักแล้วก็เข้าถึงได้ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มเยาวชนสามารถซื้อได้ค่ะก็นับว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมากเมื่อคำนึงว่าแบบในปัจจุบันสินค้าแฟชั่นเราเนี่ยมันมีทั้งสินค้าแฟชั่นจากทั้งต่างประเทศทั้งประเทศตะวันตกเอ่ยหรือแม้แต่แบรนด์ของไทยเองที่เข้ามาแบบเป็นคู่แข่งกันในตลาดนะฮะดังนั้นเนี่ยราคามันก็จะผันผวนตลอดเวลาราคาที่ไม่สูงมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบเป็น plus อย่างนึงของแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามที่ทำให้คนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็มีความนิยมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดไม่ได้ว่าเขาก็นำเสนอ
ตัวเองดีด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เขาจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการทำการตลาดอะค่ะก็จะเป็นปัจจัยที่3คือเขาใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพอะค่ะโดยแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามหลายแบรนด์นะคะเขาจะใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะแล้วก็เขาจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมาทำการตลาดในส่วนตรงนี้ค่ะโดยอย่างเช่นแบรนด์แฟนซีคลับอะค่ะเขาโปรโมทโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อว่าคารลินเขามียอด follower บน Instagram ประมาณ1ล้าน follower เลยอะค่ะแล้วก็จะมีแบรนด์ The Swan Closet ด้วยค่ะที่โปรโมทผ่านอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเช่นกันค่ะโดยมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อว่าเฟืองแองค่ะโดยมียอด follower บน Instagram ประมาณ 600,000 follower ค่ะก็ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่อาจจะอิงกับทางกระแสนิยมของอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็แน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้มันก็เป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันที่ทำให้แบรนด์เสื้อผ้าของเวียดนามเนี่ยได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับทีนี้เนี่ยในฐานะที่พวกเราเนี่ยอยู่ที่กรมเอเชียตะวันออกนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องประเมินนิดนึงว่าแบบในระยะต่อไปนะครับแนวโน้มของแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดอีกนานไหมหรือว่ามันมีแนวโน้มยังไงคุณหนูกันอาจจะช่วยให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับได้ค่ะโดยจากกระแสความนิยมของแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามนะคะที่มีกำลังเพิ่มมากขึ้นนะคะสะท้อนให้เห็นว่าเวียดนามเนี่ยค่ะเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการแฟชั่นโลกค่ะจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเวียดนามเป็นเพียงแค่ฐานการผลิตเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ต่างชาติเท่านั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวียดนามได้กลายเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกเสื้อผ้าเองแล้วค่ะและนี่ก็ถือว่าเวียดนามเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยรายได้จากตลาดแฟชั่นของเวียดนามในปีที่แล้วนะคะปี2566อะค่ะคาดว่ามีมูลค่าถึง 1,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะแล้วก็มีอัตราการเติบโตต่อปีสูงถึงร้อยละ 11.25 ค่ะและยังจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะส่วนหนึ่งของความสำเร็จดังกล่าวนะคะก็มาจากที่เวียดนามได้ทำเขาตกลงการค้าเสรีกับยุโรปอะค่ะกับสหภาพยุโรปนะคะเมื่อปี2562ค่ะส่งผลให้เวียดนามค่ะสามารถส่งออกสินค้าสิ่งทอหรือว่าเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดยุโรปได้โดยได้เปรียบในเรื่องของภาษีส่งออกมากกว่าประเทศอื่นๆนะคะครับก็จากที่คุณดูการ์ดว่ามาก็จะเห็นแล้วนะครับว่าแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามก็จะยังคงอาจจะฮิตติดตลาดละกันถ้าพูดง่ายๆเพราะว่าเขาก็มีปัจจัยหนุนเสริมจากทางเศรษฐกิจของเขาเองปัจจัยในเรื่องของการให้การสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็ในเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการค้าเสรีนะครับที่เขามีการทำความตกลงกับสภาพยุโรปเลยจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่นๆในเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยแล้วมองย้อนกลับมาที่ประเทศเรากันเองประเทศไทยเนี่ยคำถามก็คือว่าแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามเนี่ยมีอิทธิพลยังไงกับกระแสความนิยมแฟชั่นในไทยบ้างหรือแบบมันได้เข้ามามีแบบบทบาทยังไงไหมที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคชาวไทยครับคุณดูกันค่ะก็เสื้อผ้าแบรนด์เวียดนามเนี่ยค่ะแบรนด์ชั้นนำที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีฐานผลิตที่เวียดนามนะคะก็จะมีแท็กเสื้อค่ะ Made in Vietnam อะค่ะโดยก็ตัวอย่างเช่นแบรนด์ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันก็จะมี Uniqlo H&M Zara Mango อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Tommy Nike Adidas เนี่ยค่ะโดยสาเหตุที่แบรนด์เหล่านี้ค่ะเลือกผลิตในเวียดนามก็เพราะว่าเขามีปัจจัยที่เอื้อต่อการผลิตเสื้อผ้าหลายประการด้วยกันเลยค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของปัจจัยเรื่องค่าแรงอะค่ะเวียดนามเขามีค่าแรงที่ถูกมากๆแต่ว่าเขามีทักษะของแรงงานนะคะที่สูงแล้วก็เขาเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวด้วยค่ะรวมถึงก็จะมีปัจจัยเสริมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็นโยบายจากภาครัฐเองในการแบบส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอะค่ะทำให้เวียดนามเนี่ยค่ะกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วก็เสื้อผ้าค่ะแน่นอนว่าผมคิดว่าเสื้อผ้าที่พวกเราใส่กันอยู่น่าจะต้องมีของเวียดนามบ้างแหละไม่มากก็น้อยมากเลยค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยเสื้อแม้ว่าการผลิตเนี่ยจะเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าก็สามารถส่งอิทธิพลหรือมายังประเทศอื่นผ่านการค้าแล้วก็การผลิตมาในรูปแบบของเสื้อผ้าอันนี้ได้นะครับผมถามว่าผมเชื่อแหละว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยก็มองเห็นในความได้เปรียบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยอยากให้คุณยูกัสช่วยอธิบายนิดนึงว่าถ้าเราลองพิจารณาจากมุมมองของรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขาน่าจะมองยังไงแล้วเขาสะท้อนจากนโยบายที่เขาทำมาเนี่ยอาจจะให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่านโยบายของเขาเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เขา
มองในเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ค่ะรัฐบาลเวียดนามเองนะคะเขาได้ออกนโยบายแล้วก็กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่มห่มแล้วก็รองเท้านะคะโดยมีเป้าหมายหลัก3ประการด้วยกันนะคะโดย1ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่มห่มแล้วก็รองเท้านะคะให้เป็นแหล่งส่งออกที่สำคัญโดยเน้นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพโดยสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ค่ะแล้วก็2นะคะตอบสนองความต้องการตลาดในประเทศนะคะโดยผลิตสินค้าที่มีหลากหลายรูปแบบแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้ราคาน่ารักค่ะ3รักษาตำแหน่งของเวียดนามในกลุ่มประเทศชั้นนำที่ผลิตแล้วก็ส่งออกสินค้าในเรื่องของสินค้าสิ่งทอเครื่องนุ่มห่มแล้วก็รองเท้าของโลกค่ะโดยเป้าหมายเหล่านี้นะคะจะมุ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศเวียดนามแล้วก็สร้างงานให้กับคนเวียดนามเองด้วยค่ะแล้วก็จากหลายๆปัจจัยสนับสนุนข้างต้นที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมตลาดเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ของเวียดนามอะค่ะได้รับความนิยมในแวดวงแฟชั่นของโลกเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็เป็นที่น่าจับตาดูว่าในอนาคตแฟชั่นเวียดนามเนี่ยจะก้าวต่อไปถึงระดับใดในอนาคตค่ะถ้าฟังจากที่คุณนูการพูดมาเราก็จะเห็นนะครับว่าปัจจัยจากรัฐบาลเนี่ยก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะว่าการออกนโยบายและมาตรการต่างๆที่ช่วยหนุนเสริมอุตสาหกรรมทั้งสิ่งทอแฟชั่นหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงในสายการผลิตเนี่ยจะมีส่วนช่วยยกระดับอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลที่ค่อนออกมาดีนะครับทั้งกระบวนการทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องย้อนกลับมามองตัวเองอีกทีนึงนะครับว่าเราในฐานะประเทศไทยเนี่ยเราได้อะไรจากการรู้ว่ากระแสความนิยมแฟชั่นในเวียดนามเนี่ยมันกำลังเติบโตแล้วก็การที่รัฐบาลเวียดนามเขาหนุนเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นของเขาอย่างมากนะครับผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้เราในฐานะกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยอาจจะต้องให้ความเข้าใจกับทางประชาชนว่าแบบเอ้ยโอกาสในเรื่องนี้ของเราคืออะไรแล้วก็เราสามารถที่จะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากกระแสความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นนี้นะครับอาจจะคุณนูกัสช่วยให้ข้อมูลกับทางท่านผู้ฟังทางบ้านนิดนึงว่าประเทศไทยนะครับหรือคนไทยเองเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากกระแสความนิยมแฟชั่นของเวียดนามนะครับค่ะก็การเติบโตของอุตสาหกรรมฟาสต์แฟชั่นของเวียดนามค่ะนับเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของไทยนะคะหรือดีไซเนอร์ท้องถิ่นเองนะคะในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นของเวียดนามค่ะอีกทั้งเวียดนามค่ะเขายังเป็นทางเลือกในการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นของไทยที่น่าสนใจนะคะโดยรัฐบาลเวียดนามเองอะค่ะเขามีนโยบายแล้วก็เขาออกมาตรการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมดังกล่าวอะค่ะทางนี้ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทยนะคะที่ GMA เขาระบุว่าขณะนี้ค่ะมีบริษัทเครื่องนุ่มห่มไทยขยายการลงทุนตั้งฐานการผลิตในเวียดนามค่ะมีประมาณ11โรงงานค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นไทยก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากตลาดผู้บริโภคในประเทศอะค่ะโดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะ TDRI เขาระบุว่าคนไทยอะค่ะมีความนิยมสินค้าแฟชั่นสัญชาติไทยน้อยค่ะโดยสะท้อนจากสินค้าแฟชั่น10อันดับแรกในประเทศอะค่ะพบว่าส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ต่างชาติอะค่ะแต่ว่าดังนั้นนี่คือเป็นภารกิจที่สำคัญของภาครัฐไทยเองนะคะที่จะต้องส่งเสริมกระแสความนิยมของสินค้าแฟชั่นสัญชาติไทยเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากกระแสนิยมฟาสต์แฟชั่นของเวียดนามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะครับขอบคุณคุณนวลกันมากนะครับสวัสดีก็ท่านผู้ชมครับเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าโอกาสแล้วก็ความท้าทายของประเทศไทยของผู้ประกอบการไทยหรือแม้แต่ของประชาชนในฐานะผู้บริโภคเองเนี่ยต่ออุตสาหกรรมฟาสต์แฟชั่นของเวียดนามหรือแม้แต่อุตสาหกรรมสิ่งทอที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับของเวียดนามเนี่ยมันคืออะไรนะครับทางกรมเอเชียตะวันออกเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการได้เผยแพร่ความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเสมือนกับเข็มทิศนะครับที่ช่วยชี้นำให้เห็นว่าโอกาสของทุกท่านเนี่ยคืออะไรนะครับและทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะไปคว้าโอกาสนั้นได้อย่างไรนะครับอย่างหนึ่งที่เราค่อนข้างแน่ใจเลยก็คือว่าในฐานะกรมเองเนี่ยเราสนับสนุนบทบาทของสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ของเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวมถึงในภูมิภาคอื่นๆด้วยนะครับว่าเราพยายามส่งเสริมและเผยแพร่ความนิยมประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆที่เราได้ดำเนินการซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า
กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ความนิยมในสินค้าหรือแม้แต่วัฒนธรรมประเพณีหรือพูดง่ายคือนิยมความเป็นไทยเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นและแน่นอนว่าจะไปช่วยต่อยอดส่งเสริมให้ประโยชน์กับภาคเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องแฟชั่นแน่นอนนะครับในอนาคตครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการ East Asia Watch จับตาเอเชียตะวันออกก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับผมและคุณนุรกัสยาวาตีก็ขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปณที่นี้นะครับขอบพระคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในเทปถัดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ